ต้องบอกว่านี่มันคือเทนฮากสตอรี่ชัดๆเลยนะครับเริ่มฤดูกาลโอ้โหฟอร์มการเล่นไม่ได้ทรงไม่ดีแฟนบอลนี่ด่ายับนะครับสุดท้ายจนแล้วจนรอดพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหักปากกาเซียนชนะทีมหมายเลขหนึ่งของโลกอย่างแมนซิตี้ได้ครับเช่นเดียวกันครับแกเรธ เซาท์เกตเริ่มต้นยูโร2024นะครับเต็มไปด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งครับสุดท้ายเล่นไม่ได้เรื่องเลยนะครับทุกนัดโดนด่าทุกเกมนะครับแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดครับแกเรธ เซาท์เกตก็พาอังกฤษครับที่เล่นแบบไม่มีทรงที่เล่นขี้เรแบบนี้นะครับสุดท้ายอังกฤษทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูโร2024นะครับและเมื่อคืนนะครับก็เป็นอีกครั้งนึงครับที่แกเรธ เซาท์เกตเขาก็โชว์ความสามารถนะครับในการเหมือนมาจากโลกอนาคตนะครับในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับส่งทางโอลิวัสกินแล้วก็ส่งทางฝั่งโคพาเมอร์ลงมาเป็นตัวสำรองปรากฏว่าตัวสำรองของแกเรธ เซาท์เกตที่เลือกส่งลงมาครับแผลงฤทธิ์ได้อีกแล้วนะครับโคพาเมอร์จ่ายบอลให้กับทางโอลีวัสกินพลิกตัวยิงเข้าไปอย่างสวยงามยิงเข้าโคนเสานะครับในนาทีที่90ครับส่งผลให้ประตูนั้นนะครับทำให้ทีมชาติอังกฤษชนะฮอลแลนด์ไป2-1และทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับนั่นคืออีกครั้งนึงครับที่เขาเลือกการเปลี่ยนตัวได้เฉียบขาดเหลือเกินนะครับคือถ้าเกิดเราย้อนกลับมานะนับตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายรอบ8ทีมรอบ4ทีมนะครับก็แน่นอนครับอังกฤษโดนคู่แข่งนำก่อนทุกเกมนะครับในเกมที่เจอสโลวาเกียนะครับก็เกือบตายครับมาตามตีเสมอในนาทีที่90บวกนะครับก็คนที่ยิงจักรยานอากาศเข้าไปเป็นทางจูดเบลลิงแฮมนะครับซึ่งในเกมนั้นนะครับก็ถือว่าตัวสำรองที่ส่งลงมาอย่างอีวานโทนี่นะครับก็เป็นคนโมงเช็ดตั้งมาให้กับทางแฮร์รี่เคนยิงเข้าไปนะครับในเกมนั้นส่งผลให้อังกฤษครับก็ชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษไป2-1นะครับนั่นคือเกมที่ผ่านสโลวาเกียเกมที่ผ่านสโลวาเกียนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายมาจากนั้นนะครับในรอบ8ทีมครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับก็เกมตื้อๆตันๆลักษณะแบบนี้แหละครับสุดท้ายจนแล้วก็ยิงจุดโทษแต่ก่อนที่จะยิงจุดโทษนะครับเขาเปลี่ยนนักเตะอย่างเทรนต์อเล็กซานเดอร์ลงมานะครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลงมานะครับเปลี่ยนนักเตะอย่างพวกอีวานโทนี่ลงมามีใครกันในเกมนั้นโคพาเมอร์อ่ะก็เอาเป็นว่าตัวสำรองที่ลงมาครับยิงจุดโทษไป3คนและทั้งตัวแล้วดูสำรองทั้ง3คนนะครับยิงจุดโทษเข้าทุกคนนะครับนั่นก็ถือเป็นการเลือกการเปลี่ยนตัวได้ดีครั้งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับในเกมค่ำคืนที่ผ่านมาทางฝั่งของอังกฤษครับก็ส่งทางโคพาเมอร์แล้วก็อีวานโทนี่ลงมาแล้วก็กลายเป็น2ตัวสำรอง2คนนี้แหละครับที่ทำให้อังกฤษครับมีหมัดน็อกในช่วงท้ายเกมครับแล้วก็ต่อยไปที่ปลายคางของเนเธอร์แลนด์ครับแล้วก็ชนะไป2-1นะครับในช่วงนาทีที่90อีกแล้วครับก็เรียกได้ว่าอังกฤษเป็นทีมที่ดวงแข็งจริงๆครับดวงแข็งมากๆแล้วก็เหมือนเกเรธ เซาท์เกตเขาก็มีดวงนะมีดวงครับมีดวงมากๆในเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองครับใช้คำว่าท่านนับเฉพาะการหยิบตัวสำรองแล้วลงมาสามารถแก้เกมได้ครับเอาเป็นว่าเกเรธ เซาท์เกตเขาเลือกใช้ตัวสำรองได้ดีที่สุดนะนับตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายจนถึงรอบ4ทีมสุดท้ายครับถือว่าเหมือนรู้อนาคตนะครับแล้วก็หยิบตัวผู้เล่นสำรองแล้วก็มาใช้งานได้ถูกที่ถูกเวลาพอดีเป๊ะเลยครับและนี่แหละครับด้วยฟอร์มการเล่นที่อาจจะขี้ริ้วขี้เรนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับนี่ครับสุดท้ายแกเรธ เซาท์เกตครับก็พาทีมมาถึงรอบชิงชนะเลิศจนได้นะครับแล้วก็คู่ต่อสู้ในรอบชิงของพวกเขาครับคือสเปนนี่คือหนึ่งในทีมที่ผลงานดีที่สุดในการแข่งขันยูโรครั้งนี้นะครับเล่นไป6เกมชนะรวดทั้ง6นัดนะครับนี่คือทีมแรกในประวัติศาสตร์ด้วยครับที่สามารถชนะในยูโรรอบสุดท้ายได้6นัดติดต่อกันชนะได้ถึง6เกมครับนี่คือทีมแรกในประวัติศาสตร์ครับลงตัวไปทุกส่วนเลยนะครับดีมากๆครับกุนซือก็แก้เกมเก่งทำทีมดีนะครับหลุยส์ ดีลาฟูเอนเต้เกมรับแดนกลางดีนะครับเกมรุกก็สุดยอดครับลามีนยาเมากำลังท็อปฟอร์มนะครับแต่อังกฤษนะครับทรงการเล่นก็ไม่ได้เรื่องครับถึงแม้ว่าเกมเจอฮอลแลนด์ก็จะมีเล่นดีอยู่บ้าง นะครับในช่วงของครึ่งแรกครับแต่ว่าครึ่งหลังก็เล่นแบบเพลย์เซฟอีกแล้วครับตามสไตล์ของเซาเกตครับแต่ไอ้บอลลักษณะแบบนี้แหละครับก็เป็นบอลที่มันก็คาดเดาลำบากครับแล้วก็อังกฤษก็อย่างที่บอกไปครับการเล่นในครั้งนี้สิ่งที่อังกฤษโดดเด่นที่สุดนั่นคือดวงแข็งครับและสุดท้ายพวกเขาก็พาทีมลากตัวเองเข้ามาถึงรอบชิงจนได้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสนะครับในการคว้าแชมป์ในสมัยแรกครับสำหรับฟุตบอลยูโรเพราะในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอังกฤษไม่เคยคว้าแชมป์ยูโรมาก่อนนะครับทรงแบบนี้ใครจะไปคิดนะครับแฟนบอลด่าแบบนี้อย่างที่ผมเรียนไปเลยครับตั้งแต่ต้นคลิปครับนี่มันคือสตอรี่ของเทนฮากสตอรี่ชัดๆเลยนะครับมันเหมือนกันเดะเลยครับผมเชื่อแฟนแมนยูที่ดูคลิปนี้อยู่ครับก็คงจะคิดเหมือนกับผมนะ
ดูอังกฤษกับดูแมนยูมันเหมือนกันเดะเลยนะครับมันก็เนี่ยรอบชิงก็เหมือนกันครับแมนยูเจอแมนซิตี้ซึ่งแมนซิตี้ก็สมบูรณ์แบบมากๆคล้ายๆกับสเปนเลยทีเดียวนะครับส่วนอังกฤษก็เหมือนกับแมนยูในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเลยครับฟอร์มการเล่นทรงการเล่นไม่ได้นะครับก็ไม่รู้แล้วครับรอบชิงชนะเลิศเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับอะไรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้วละครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าอังกฤษเรื่องของดวงแล้วก็เหมือนสตอรี่มันเขียนมาก็มันจะเอื้อเหมือนกันครับให้อังกฤษมันมีสตอรี่อะไรให้ถูกพูดถึงไปตลอดการเหมือนกันครับก็ต้องมารอดูกันครับว่ารอบชิงมันจะเป็นอย่างไรครับนี่แหละครับแกเรธ เซาท์เกตอาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับทีมชาติอังกฤษก็ได้ครับที่จะสามารถพาอังกฤษคว้าแชมป์ได้นะครับนับตั้งแต่ปี1966ครับนั่นคือครั้งสุดท้ายแล้วก็ครั้งเดียวครับที่อังกฤษสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้นะครับแต่ที่เหลือพวกเขาไม่เคยประสบความสำเร็จอีกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้แกเรธ เซาท์เกตก็เป็นกุนซือประวัติศาสตร์แล้วนะครับเพราะสามารถพาอังกฤษครับเข้าชิงได้ถึง2รายการครับก่อนหน้านี้ไม่มีกุนซือคนไหนเลยครับที่สามารถพาอังกฤษครับเข้าชิงได้ถึง2ครั้งครับแต่แกเรธ เซาท์เกตทำได้แล้วก็ผลงานนะครับในการคุมทีมชาติอังกฤษของแกเรธ เซาท์เกตครับ2018นะครับในฟุตบอลโลกที่รัสเซียก็จบในรอบเซมิไฟแนลครับเข้ารอบ4ทีมจากนั้นนะครับในฟุตบอลยูโรเมื่อครั้งที่แล้วนะครับยูโร2020ครับแกเรธ เซาท์เกตครับก็พาทีมเป็นรองแชมป์ครับกำลังจะได้แชมป์อยู่แล้วนะครับแต่ไปแพ้จุดโทษอิตาลีแล้วก็ฟุตบอลโลกครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมแล้วครั้งนี้นะครับก็พาอังกฤษครับเข้าสู่รอบชิงอีกครั้งนึงนะครับในฟุตบอลยูโร2024นะครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าครั้งนี้เขาจะพาอังกฤษคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับชายที่ชื่อว่าแกเรธ เซาท์เกตครับที่เราด่าเช้าด่าเย็นฟอร์มการเล่นไม่ดีกระท่อนกระแท่นแบบนี้แต่สุดท้ายพาทีมเข้าชิงได้คิดเห็นอย่างไรกับเขาบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นในการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับตอนนี้นะครับซูกิมีแคมเปญพิเศษมอบให้นะครับนั่นก็คือซูกิ Easy Drive ครับเป็นเจ้าของรถยนต์ซูกิได้ง่ายๆผ่อนสบายๆในสไตล์ของคุณนะครับเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่านะครับดอกเบี้ย 0% หรือขับฟรี90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็ได้นะครับออปชั่นไหนคุ้มทั้งหมดเลยนะครับหากใครสนใจโปรโมชั่นนี้นะครับไปได้เลยครับที่ www.suzuki.co.th ครับหรือไปสอบถามได้เลยครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ